หัวนอกปั่นมาปุ๊บอยากได้อำนาจลุกขึ้นมาปฏิวัติเจ้าคุณรู้ไหมถ้าประชาชนไม่ปกป้องสถาบันท่านจะปกป้ององค์เองได้อย่างไรเล่าถ้าไม่มีกฎและกติกาและไม่มีกฎหมายคอยคุ้มกันปกป้องประชาชนทุกคนพวกเราอย่างเราทุกคนเนี่ยปล่อยให้พวกมันแซะปล่อยให้มันพูดแล้วมันก็กล่าวหาว่าเราโหนเจ้าโหนเจ้าแล้วเราก็หยุดเราก็หุบปากเราก็ไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเราโหนเจ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครพูดก็แปลว่าไม่มีใครทำหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญที่นี่พวกแซะมันก็พูดเอา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 ทีนี้คุณรู้ไหมรัชกาลที่7เนี่ยโดนพวกมันปฏิวัติเนี่ยโดยที่ท่านช่วยองค์เองไม่ได้สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่7ท่านก็ช่วยองค์เองไม่ได้กษัตริย์กับราชินีประเทศไทยทรงประชวรออดๆแอดแอดไม่มีรัชทายาทในวันที่ไอ้พวกนักการเมืองหัวนอกทำตัวเป็นกบฏร่วมกันกับทหารซึ่งเป็นจอมทัพซึ่งเป็นจอมพลจอมพลปอพญาพหลไอ้แก๊งนั้นน่ะทำการปฏิวัติในสมัยนั้นโดยที่มีการจับเอาราชนิกูลประยุรญาติของรัชกาลที่7ซึ่งเป็นลูกหลานรัชกาลที่5ไปควบคุมขังเอาไว้แม้กระทั่งราชนิกูลซึ่งเป็นลูกหลานเจ้าที่เป็นทหารก็ไปจับท่านควบคุมขังเอาไว้วันนั้นเป็นเพราะประชาชนต่างหากเล่าที่ยังไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยมันคือใครแล้วก็ไอ้พวกคณะปฏิวัติคณะนั้นก็เลยไม่กล้าที่จะลงมือกระทำอะไรรุนแรงเยี่ยงเช่นประเทศฝรั่งเศสหรือกระทำการอะไรที่รุนแรงเยี่ยงเช่นประเทศเขมรประเทศลาวที่สมัยเจ้าโดนปฏิวัติเพราะประชาชนไม่มีกำลังอาวุธหรอกแต่ประชาชนส่งเสียงปกป้องสถาบันพวกมันจึงไม่ทำอะไรที่รุนแรงเพราะว่าถ้าเกิดทำอะไรรุนแรงไอ้พวกทหารคณะปฏิวัติชุดนั้นไอ้พวกปีดีคณะปฏิวัติชุดนั้นจะโดนประชาชนรังเกียจพวกมันก็เลยไส้หดไปนิดนึงแต่กระทะเดียวกันก็ทำการปฏิวัติรัชกาลที่7อยู่ดีและรัชกาลที่7กับสมเด็จพระราชินีท่านก็ออกนอกประเทศไปโดยละม่อมเลยสละราชบัลลังก์โดยละม่อมเลยและแม้กระทั่งวังซึ่งเป็นตำหนักซึ่งเป็นบ้านของท่านที่อยู่ก็คือวังสุโขทัยสมัยนั้นพวกคณะพวกนี้ยึดบ้านท่านไปหมดเลยแล้วมิซ้ำๆอีปีดีในวันนั้นไปเป็นรัฐมนตรีครั้งด้วยนะปีดีพนมยงค์และหลังจากนั้นก็เป็นนายกปีดีพนมยงค์ฟ้องร้องต่อท่านพระมหากษัตริย์ซึ่งสละราชบัลลังก์ไปแล้วให้มีการจ่ายหนี้จ่ายค่าปรับจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณ 7-8 ล้าน 7-8 ล้านสมัยประมาณ100กว่าปีที่แล้วฉันเนี่ยเกิดไม่ทัน100ปีที่แล้วจึงไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะไปปกป้องราชบัลลังก์ของรัชกาลที่7ท่านพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่อ่ะเราย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วไม่ได้คุณรู้ยังแต่ตอนนี้เรามีชีวิตตอนนี้เรามีจิตใจเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรามีความรู้และเรายังอยู่และเราต้องสามารถปกป้องได้ถ้าพวกมันจะแซะขนาดไหนก็ตามและผู้ใดก็ตามที่คิดที่จะแซะขนาดไหนก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นไทยเป็นเทศเป็นผู้ใดก็ตามพลเรือนประชาชนไทยเราสามารถในการที่จะปกป้องด้วยวิถีของเราและวิถีของเราโดยความสำนึกในบูรพกษัตริย์ที่ปกป้องผืนแผ่นดินให้เราโดยการสำนึกที่บรรพบุรุษ
พื้นแผ่นดินนี้ก็เป็นบรรพบุรุษของสถาบันกษัตริย์ไม่งั้นเราจะหลับสบายกันอยู่อย่างปลอดภัยในเช่นวันนี้หรือถ้าย้อนไปปีถ้าเราย้อนไป100ปีที่แล้วได้ย้อนยุคไป100ปีที่แล้วได้คนอย่างปีดีที่ทำการปฏิวัติในหลวงรัชกาลที่7คนอย่างจอมพลป.คนอย่างอิทพยาพหลไอ้คนพวกนี้เนี่ยขอโทษนะคะถ้าฉันย้อนไป100ปีได้เนี่ยฉันตบหัวปีดีคนแรกเลยตั้งใจยกเลิกคุณไม่ใช่เป็นการแก้มันแก้ค่ะแก้คุณไม่ได้แก้คุณยกเลิกอันเนื่องมาจากว่าร่างพระราชบัญญัติเหล่านั้นฉันอ่านหมดแล้ว3รอบแล้วคุณเขียนเลยว่าคุณเนี่ยเอาหมวดกษัตริย์ออกจากความมั่นคงแปลว่ายกเลิกเอาหมวดกษัตริย์ซึ่งอยู่ในมาตรา112ไม่ต้องมีการคุ้มครองประชาชนกับกษัตริย์เท่ากันแปลว่าอันเนี้ยไม่คุ้มครองกษัตริย์เท่ากับเป็นการยกเลิกมันเถียงฉันมันเถียงฉันทั้งที่วันนั้นถ้าเกิดมันเนี่ยฟังที่ดร.มลิกากล่าวแล้วไม่แถวันนั้นมันสามารถที่จะหยุดกระบวนการหาเสียงด้วยความผิดกฎหมายได้และมันอาจจะไม่ผิดพลาดจนกระทั่งมาเป็นกบฏในวันนี้ก็ได้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เท่าหางอึ่งความรู้ด้านการเมืองเท่าหางเขียดความรู้ทางด้านบ้านเมืองเท่ากับหางปากระพี้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เป็นศูนย์มึงมาเถียงดร.มลิกาฉันไม่ได้อวดอ้างหรอกนะว่าฉันฉลาดที่สุดและฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมานั่งอวดอ้างอวดศักดีอวดศักดาใดๆว่าฉันเนี่ยสวยแล้วก็ฉลาดมากไม่คิดว่าจะอวดอ้างหรอกแต่บังเอิญว่าความสวยเนี่ยมันคงอยู่ความฉลาดมันก็คงทนและบังเอิญกูไม่โง่ตอนนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลติดสติ๊กเกอร์ตรงคำว่ายกเลิกแต่นโยบายพรรคเนี่ยไม่ใช่แค่พูดทำไปแล้วเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาก็นั่นสิครับแล้วทำไมต้องไปติดสติ๊กเกอร์ไม่ติดทำไมไม่ติดสติ๊กเกอร์ตรงแก้ไขนะครับไม่ติดตรงยกเลิกยกเลิกอันนั้นผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยคุณพิธาอาจจะคิดได้ในนามส่วนตัวว่าเขาน้ำลายเหนียวน้ำลายเหนียวใช่หัวหน้าพักนะเขาหัวหน้าพักคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักก็บังคับเลือกตั้งครั้งที่แล้วถูกต้องครับคุณอภิสิทธิ์พูดว่าอะไรนะครับผมพูดแล้วผมลาออกครับอะไรคุณพิธาจะลาออกไหมครับอะไรคุณพิธาจะลาออกไหมครับที่ไม่ยกเลิกมึงแพ้ตั้งแต่ยกที่นั่งดีเบตกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศนี้แล้วแต่แค่มึงไม่รู้ตัวไอหัวตั้งอีไฮเปอร์ลูปอีวัคซีนไฟเซอร์ทุกๆคนที่เขาออกไปเตือนคุณทุกๆคนที่เขาออกไปบอกว่าพวกคุณกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญพวกคุณเถียงหน้าดำหน้าแดงเถียงอย่างกับวัวกับควายจนไม่มีใครอยากจะไปออกเวทีดีเบตกับพวกคุณขณะเดียวกันพวกสื่อกระแสหลักทีวีโทรทัศน์พัดลมแต่ละคนกล้าปรากฏว่าเหลืออีกนิดเดียวจะห่มส้มอยู่แล้วก็เอาไปออกกันจังเลยเสร็จแล้วปุ๊บทุกรายการให้เวลากับพวกคุณเนี่ยเต็มรายการเพราะอะไรเพราะคนอื่นไม่ได้มีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับ112ต้องไปตอบคำถามเรื่อง112ของพวกมึงแปลว่าอะไรแปลว่าความได้เปรียบเสียเปรียบมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเลือกตั้งแล้วคุณได้พื้นที่ไป 100% คนอื่นได้พื้นที่แค่ 5% เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะมึงว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันบริสุทธิ์เหรอมันไม่บริสุทธิ์การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสมควรที่จะต้องเป็นโมฆะเพราะ1ทำไมต้องเป็นโมฆะเพราะกกต.ไม่ปฏิบัติหน้าที่และกกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่มีอาจารย์นวพรดร.นวพรเขาไปยื่นกกต.แล้วว่าไอ้คณะกุ๊กไก่เนี่ยมันหาเสียงด้วย112ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญปรากฏว่ากกต.วางเฉยอีแสวงบุญมาบุญมีขี้หมาอะไรพวกเนี้ยวางเฉยวางเฉยไม่ไต่สวนฉุกเฉินไม่ตั้งคณะอนุกรรมการคณะกรรมการอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาเห็นเขาผู้ร้องเป็นคนแก่คนหนึ่งก็ไม่สนใจถ้าเกิดกกต.ลุกขึ้นมาพูดตั้งแต่วันนั้นวันนี้มันจะมาถึงไหมถ้าเกิดกกต.ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ตั้งแต่วันนั้นวันนี้
มันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงในประเทศไหมไม่ใช่เกี่ยวกับการฆ่าคนตายหนึ่งคนก็จริงแต่พวกเธอเนี่ยสังหารแผ่นดินทั้งแผ่นดินด้วยการล้มล้างการปกครองพวกเธอกำลังกระทำความผิดต่อประชากรอีกจำนวนมากไม่ใช่แค่หนึ่งคนที่จะต้องตายแต่มันหมายถึงประชากรที่ไม่ได้เลือกเธอเนี่ยจำนวนมากและรวมทั้งประชากร14ล้านเสียงที่เลือกเธอก็มีอีกจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับเธอในการที่จะล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นเธอก็ควรจะตั้งโต๊ะดอกไม้ธูปเทียนกราบแผ่นดินแล้วก็ขอโทษที่ได้ไปพูดผิดไปขอโทษที่ได้เข้าใจผิดไปขอโทษที่ได้มีการผลักดันโดยการล่วงล้ำอำนาจของรัฐธรรมนูญเธอจำได้ไหม 66/23นั่นคือกรณีที่คอมมิวนิสต์หนีเข้าป่านักศึกษาเข้าป่าสมัยนั้นพวกจุฬาธรรมศาสตร์ตอนที่มีเหตุการณ์ปี2516ปี2519มีกลุ่มนักศึกษาที่หลงผิดเข้ากับคอมมิวนิสต์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยตอนนั้นคอมมิวนิสต์นั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยสมัยนั้นรสนิยมของเด็กเข้าป่าเยาวชนเข้าป่าสมัยนั้นไปทุกหย่อมหญ้าป่าเขาลำเนาไพรและโดยเฉพาะแทรกไปตามชนกลุ่มน้อยต่างๆจนทำให้เด็กธรรมศาสตร์จุฬาลำคำแหงและอีกหลายที่ในปี2516-17-18เหล่านั้นเขาหนีเข้าป่าแล้วไปอยู่กับใครไปอยู่กับม้งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปอยู่กับเย้าไปอยู่กับแมวและม้งที่จังหวัดพะเยาไปอยู่ตามไหล่เขาต่างๆตะเข็บชายแดนต่างๆทำไมถึงไปอยู่กับม้งเพราะม้งเป็นกลุ่มที่ประเทศจีนเข้ามาแทรกและจัดตั้งใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นั่นคือเหตุการณ์จากนั้นปุ๊บยังไงรัฐบาลชุดต่อๆมาเขาก็มีการให้อภัยเพื่อให้คนเนี่ยพ่อจ๋าลงมาจากป่าจากเขาอย่าไปหลงมัวเมาจำเพลงนี้ไหมจำเพลงนี้ได้ไหมคนที่จะเข้าใจเพลงนี้คือคนที่อายุเท่าๆกับฉันคนที่เท่าๆกับฉันและโดยเฉพาะคนรุ่นตุตะตอมแตมและรุ่นไฮเปอร์ลูปก็ยังทันเพลงนี้อยู่พ่อจ๋าลงมาจากป่าจากเขาอย่าไปหลงมัวเมาอะไรสักอย่างหนึ่งเพลงมันยาวมากฉันจำได้แค่นี้ตอนนั้นทหารพลานแล้วก็ทหารมวลชนเนี่ยเขาลงไปตามพื้นที่ตะเข็บจังหวัดต่างๆที่เป็นเขตซึ่งคอมมิวนิสต์หรือชนกลุ่มน้อยแล้วก็บรรดาพวกนักศึกษาที่หนีเข้าป่าเนี่ยไปแฝงอยู่ตามกลุ่มของชนกลุ่มน้อยฉันได้ยินเพลงนี้ขึ้นใจเลยเพราะว่าบ้านฉันอยู่พะเยามาเตอร์แลนด์ฉันอยู่อำเภอเชียงม่วนฉันได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่ประมาณ2ขวบ3ขวบ4ขวบฉันได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่4ขวบ3ขวบ4ขวบเพราะอะไรเพราะว่าพวกอาจารย์สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์ซึ่งตอนหลังฉันรู้ว่าเป็นอาจารย์หนีไปอยู่ที่อำเภอปงบนดอยถัดจากบ้านฉันไปอีกประมาณ30กิโลนั่นก็คือตะเข็บชายแดนจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและข้ามไปก็เป็นประเทศลาวนอกจากนั้นก็มีอาจารย์อีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่อยู่ธรรมศาสตร์อ่ะแล้วก็พวกอาจารย์อะไรนะที่ดังๆธรรมศาสตร์อ่ะทั้งหมดเนี่ยที่หนีไปอยู่ตรงตะเข็บชายแดนบนหัวบ้านฉันจึงได้ยินเพลงนี้อยู่เป็นประจำและมันก็จะฉันก็จะได้ยินพวกทหารไล่จับคนพวกนี้อยู่ตามตะเข็บภูเขาแล้วก็ฉันก็จะได้เห็นมีการเผาภูเขาคือมีการจุดไฟผิงตามตะเข็บภูเขาฉันจะเห็นอยู่เป็นประจำตอนนั้นฉันประมาณสัก4ขวบ5ขวบโดยสรุปแล้วที่ฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังก็เลยก็คือว่าอะไรก็คือว่าถ้าเธอหยุดประเทศไทยก็จะได้มีทางออกอย่างเช่นมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรา 66/23ของปี2523ในการให้อภัยเด็กนักศึกษาอะไรต่างๆที่หนีเข้าป่าในสมัยนั้นน่ะกลับเข้าเมืองเพื่อที่จะวางอาวุธแล้วพัฒนาประเทศไทยเขาเรียกว่าผู้ร่วมพัฒนาประเทศไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลในปี2523หลังจากที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมันมีนักศึกษาเยาวชนนักการเมืองหนีเข้าป่าทางอีสานก็มีทางภาคเหนือก็มีทางแต่ละภาคก็มีหมดถ้าเธอหยุดประชาชนก็อาจจะมีทางออกและประเทศก็มีทางออกฝ่ายปกครองก็อาจจะมีทางออกแต่ถ้าเกิดเธอไม่หยุดถ้าเธอไม่หยุดเขาจะหาทางออกอย่างไรเล่าก็ในเมื่อเธอทำผิดกฎหมายขณะที่คนอื่นเขายืนดูเธอทำผิดกฎหมายก็เ
็ตุลาการเขาบอกหยุดมึงก็หยุดสิแล้วมึงจะมานั่งโทษตุลาการว่าเป็นคนของใครได้ยังไงกันไม่ใช่วันนี้เนี่ยบุคคลที่พวกเธอพยายามแซะถึงหรือผู้กุมอำนาจในการปกครองที่พวกเธอพยายามในการที่จะแทรกแซงไปถึงอ่ะพยายามที่จะพัดพิงไปถึงอ่ะวันนี้ต่างๆเหล่านั้นเขารู้เรื่องเธอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยวันนี้ต่างๆเหล่านั้นเขายุ่งเกี่ยวด้วยกับเธอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้ววันนี้เขาคิดรูปแบบใดยังไม่มีใครรู้เลยแต่สิ่งที่ทุกคนรู้พร้อมกันทั้งประเทศก็คือพวกเธอคิดอะไรต๋อมคนเขารู้กันทั้งโลกว่าพวกเธอคิดอะไรพวกเธอทำอะไรพวกเธอไปยังไงและมายังไงแล้วพวกเธอไม่หยุดอย่างไรพวกเธอจะพาเด็กๆไปตายที่บางขวางไม่ได้พวกเธอต้องหยุดเพราะถ้าเกิดพวกเธอไม่หยุดประเทศไม่มีโซลูชันไม่มีทางเลือกที่จะให้ไปออกเธอต้องหยุดซะก่อนหยุดตามที่ตุลาการสั่ง